เนื่องจาก 2-3 ปีที่แล้วเราจะได้ยินมาว่าตั้งแต่พ.ศ. 2557ชาวสวนยางเกิดวิกฤตเกี่ยวกับยางพาราตกต่ำใช่ไหมครับทางรัฐบาลได้มีโครงการให้ทุนประกอบอาชีพเสริมกับเกษตรกรสวนยางพาราผมก็เลยเข้าร่วมโครงการและได้ขอกู้รัฐบาลเพื่อมาทำอาชีพเสริมครับผมสาเหตุที่ผมเลือกองุ่นเพราะว่าองุ่นมีคนทำน้อยครับผมไม่ต้องแข่งการตลาดกับคนอื่นครับผมผลผลิตก็คือขององุ่นยังไงก็ขายได้ตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าในประเทศแค่บริโภคในประเทศเราก็ไม่พออยู่แล้วครับผมพันแบล็กโอปอลครับผมเป็นรสชาติจะออกรสชาติหวานกรอบครับผมแล้วจะถูกปากคนไทยส่วนใหญ่ที่ซานในการเลี้ยงองุ่นมาแค่ปีกับ6เดือนครับผมแต่ครอบครัวผมน้องชายผมคุณพ่อผมปกติแล้วก็คือทำไร่องุ่นอยู่ที่โคราชกันอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ตัวผมเองได้มาทดลองทําที่จังหวัดจันทบุรีดูแล้วก็มันรู้สึกเสียงตอบรับดีผมก็เลยชวนครอบครัวกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มาสร้างไร่ที่นี่กันครับผมทางด้านเรื่องรสชาตินะครับจะแตกต่างทางจังหวัดจันทบุรีจะเนื้อเต็มฝาเพราะด้วยความสมบูรณ์ทางดินจะดีกว่าครับทําให้ลักษณะเนื้อในผลของลูกเต็มฝาครับผมและมีรสชาติหวานฝาด้วยครับได้เงินจากโครงการประกอบอาชีพเสริมสวนยางพาราครับผมได้มางบประมาณจากรัฐบาลมา 100,000 บาทกู้จากรัฐบาลมา 100,000 บาทส่วนตัวผมเองก็ฟักอีก 300,000 กว่าบาทครับองุ่น1ไร่จะลงทุนอยู่ที่ 400,000 บาทครับผมศึกษาหาความรู้ดูก่อนครับก่อนที่จะลงมือเอาให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าองุ่นนี่เป็นอะไรเป็นพืชที่ไม่เหมือนชนิดอื่นในจังหวัดจันทบุรีการดูแลเขาจะไม่เหมือนกับพืชตัวอื่นครับผม